รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับงานรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้าแบบนี้ก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะจะมีอะไรอร่อยไปกว่าหมูกรอบแบบกรอบกรวบเพราะฉะนั้นวันนี้นานมีเคล็ดลับการทำหมูกรอบแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนอกเหนือจากหมูกรอบแล้วมันจะมีอะไรเข้ากันได้ดีกับหมูกรอบมากไปกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มแซ่บวันนี้เราเลยมีทั้งเคล็ดลับการทำหมูกรอบและเคล็ดลับการทำน้ำจิ้มแซ่บมาฝากค่ะเมนูของนานาวันนี้มีชื่อว่าหมูกรอบ3วันจะบอกคุณผู้ชมว่าเขินมากเลยถ้าจะบอกชื่อเมนูว่าหมูกรอบ3วันไม่ได้แปลว่ากรอบไป3วันนะเพราะว่ายังไม่เคยทิ้งไว้จนถึง3วันเลยอ่ะทำเสร็จปุ๊บก็อร่อยแล้วก็หมดภายในวันนั้นแต่ที่บอกว่ามันคือหมูกรอบ3วันอ่ะเพราะต้องใช้เวลาทำถึง3วันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมนานาถึงใช้3วันแต่ถ้าคุณไม่มี3วันอ่ะสูตรนี้จริงๆแล้วอ่ะ3ชั่วโมงก็สามารถทำได้กินได้แล้วนะขั้นตอนแรกเราเลือกเจ้าหมู3ชั้นมาพยายามบอกเขาว่าเอาหมูส่วนที่ไม่ได้มันเยอะมากเพราะไม่ฉะนั้นแล้วคุณจะไม่ได้เนื้อเลยเคล็ดลับของเราเคล็ดลับแรกในการทำหมูกรอบ3วันเนี่ยนานาจะเอาด้านหนังลงไปต้ม10นาทีแค่พอช่วงหนังของเขาตึงๆแล้วเราก็จะยกขึ้นมาหลังจากต้มไป10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวหนังของเขากันหยิบเจ้า3ชั้นขึ้นมาคุณจะเห็นว่าช่วงหนังของเขาเนี่ยตึงๆแบบนี้เราได้ส่วนผสมของเจ้าหนังหมูที่เอาไปนาบกับน้ำร้อนมา10นาทีจากนั้นซ่อมจิ้มเลยจิ้มลงไปลึกๆจิ้มทีๆยิ่งจิ้มทีหมูของเราก็ยิ่งฟูจิ้มลงไปให้ลึกไปถึงชั้นไขมันของเขาหลังจากจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหมูชิ้นเท่านี้เวลาเอาเข้าไปทอดหรือเอาเข้ามาอบลมร้อนแล้วเนี่ยหั่นออกมาชิ้นมันจะใหญ่เกินไปนานาใช้วิธีการหั่นแบบนี้เราจะหั่นลงไปถึงหนังแบบนี้นะโอเคค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเรามีเกลือกับน้ำส้มสายชูตรงนี้เจ้าเกลือเนี่ยเอาขึ้นมาทาหนังแบบนี้ก่อนเลยนวดให้เกลือซึมเข้าไปแบบนี้จากนั้นในถาดเนี่ยนะคะนานาเอาน้ำส้มสายชูใส่จากนั้นคุณคว่ำเอาด้านหนังที่มีเกลือของเราเนี่ยใส่ลงไปแช่เขาทิ้งไว้อย่างน้อย5นาทีมีเวลาก็15นาทีหลังจากแช่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะนำขึ้นแบบนี้พักทิ้งไว้ถ้าคุณมีเวลาส่วนตัวนานาจะเอาขึ้นมาพักผึ่งลมเอาไว้แบบนี้3ชั่วโมงแล้วก็ใส่ตู้เย็นเลยไม่ต้องหาอะไรคลุมอีก3วันแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาแล้วอยากทานเลยวันนี้คุณสามารถเอาแบบนี้ผึ่งพัดลมไว้สักครู่นึงจนกระทั่งหนังเขาพอตึงๆจากนั้นเอาใส่หม้ออบลมร้อนได้เลยค่ะหั่นหนาหน่อยเวลาหั่นหนาๆจิ้มแล้วมันสะใจมันกรอบแบบกรอบๆพลิกกลับมาแล้วเรียง1แถวอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีพ็อกเก็ตเฟรนช์ฟรายมาฝากกันค่ะวิธีทำพ็อกเก็ตเฟรนช์ฟรายเรียงมันเทศสไลด์บางลงบนภาชนะจากนั้นทาไข่ขาวให้ทั่วทั้งแผ่นเตรียมไว้จากนั้นโรยแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งแผ่นประกบให้ติดกันเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มปรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบ
ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยด้วยผงปาปริก้างาขาวคั่วตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าโคโรเกะกุ้งสับมาฝากค่ะใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยเริ่มละลายใส่หอมหัวใหญ่หั่นเตาและแครอทสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อกุ้งสับละเอียดผัดจนเนื้อกุ้งสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมที่ผัดไว้นวดให้เข้ากันปั้นเป็นทรงกลมกดให้แบนเล็กน้อยคลุกเคโรเกะกุ้งสับที่ปั้นไว้กับแป้งชุบทอดราโลโบนำขึ้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังแพนโกะราโลโบนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งมีสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเรียงโคโรเกะกุ้งสับใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสลัดข้าวสวยและซอสกาลิกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหน้าโคโรเกะกุ้งสับมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหมู3ชั้นก่อนผึ่งลมหมู3ชั้นหลังผึ่งลมแล้ว3ชั่วโมงหมู3ชั้นหลังเข้าตู้เย็น3วันเราจะเอาเจ้า3วันมาเข้าหม้ออบลมร้อนกันปัจจุบันเนี่ยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยหรือหม้ออบลมร้อนมีให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายอันนี้สามารถเลือกใช้ได้ตามคุณลักษณะหรือตามที่ที่บ้านมีอยู่แล้ววันนี้นานาใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ใส่เจ้าหมูของเราเนี่ยคุณจะเห็นว่าหมู3วันของนานาหนังจะแข็งเลยแล้วเวลาทอดเนี่ยเขาก็จะฟูง่ายจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ปิดแล้วเราก็เลือกโหมดทอดได้เลยโอเคฟรายเดี๋ยวมาดูหมูกรอบของนานากันหมูกรอบกำลังอยู่ในหม้อทอดซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มฟูเสียงนี่คือเร้าใจมากระหว่างรอเนี่ยนะคะเรามาทำน้ำจิ้มแซ่บกันดีกว่าน้ำจิ้มแซ่บของนานาใช้พริกเขียวเราเลือกใช้สีใดสีหนึ่งเพราะว่าเรามองว่าสีมันสวยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยบางคนก็บอกว่าชอบพริกแดงผมก็บอกว่าชอบพริกเขียวแล้วแต่ความชอบนะเราใส่รากผักชีก่อนที่จะเอารากผักชีมาปั่นเนี่ยแนะนำให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนมันจะทำให้ปั่นได้ละเอียดยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นเวลาทานเข้าไปมันจะเป็นเสี้ยนๆเคล็ดลับของนานาเนี่ยเวลาทำน้ำจิ้มแซ่บจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าคุณเลือกใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยเนี่ยเม็ดเขาจะเล็กแล้วก็รสชาติฉุนกว่ากระเทียมจีนแต่รับรองเลยล่ะค่ะใช้เสร็จแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันหอมแตกต่างกันจริงๆจากนั้นน้ำจิ้มแซ่บสูตรนี้มันเพิ่มความนวลๆด้วยกระเทียมดองเราใช้กระเทียมดองทั้งน้ำและเนื้ออันนี้เอาเนื้อมาสับแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นเป็นส่วนผสมน้ำแล้วนะน้ำกระเทียมดองน้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวคุณจะสังเกตว่านี่คือของเปรี้ยวหมดเลยมีหวานนิดนึงเมื่อกี้จากน้ำกระเทียมดองเกลือป่นค่ะและความหวานอีกข้อนึงคือน้ำตาลปี๊บน้ำจิ้มแซ่บของนานาสูตรนี้เผ็ดนำแล้วก็หวานตามเนี่ยเสียงที่แบบแป๊ะ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 เนี่ยคือหมูกรอบเขากำลังคองตัวอยู่นะจากนั้นปั่นอ่ะหลายคนบอกว่าได้น้ำจิ้มแซ่บเสร็จแล้วทำทีไรไม่เคยเก็บได้นานเกิน1วันเลยเคล็ดลับของนานาง่ายนิดเดียวค่ะเวลาทำน้ำจิ้มแซ่บแล้วอยากจะเก็บเนี่ยนานาจะแบ่งชัดเจนเลยว่าตักออกมาเฉพาะเท่าที่เราจะรับประทานเราจะไม่จิ้มลงไปในโถใหญ่ของเราทั้งหมด
หลังจากตักออกมาเสร็จแล้วส่วนหนึ่งนานาจะใส่ภาชนะที่ปิดฝาสนิทอย่างน้ำจิ้มแซ่บมันมีความเปรี้ยวเนาะมีกรดนานาก็จะใส่ในภาชนะแก้วขวดแก้วของเราจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมได้หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะตักแบ่งออกมาเพื่อใช้รับประทานวันนี้กับหมูกรอบ3วันของเราก่อนสีสวยๆโหกลิ่นตรงนี้คือดีมากเดี๋ยวเราจะตักแบ่งออกมาก่อนอ่ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอามาใส่เจ้าขวดแก้วของเราวันนี้แล้วก็ใส่กล้วยแล้วก็ใส่เขาลงไปจ้านำออกมาจากนั้นจะให้คุณผู้ชมฟังเสียงว่าเขากรอบมากแค่ไหนไม่มีการใช้น้ำมันทอดเลยเพียงแค่เราต้องอดทนรอเวลาข้อที่1จิ้มหนังจนกระทั่งทะลุข้อที่2พักทิ้งไว้จนหนังแห้งยิ่งแห้งเท่าไหร่เขายิ่งพองเท่านั้นง่ายนิดเดียวอีกหนึ่งเคล็ดลับเวลาหั่นให้ชิ้นของหนังกับเนื้อเนี่ยนะคะเขาอยู่ติดกันส่วนตัวเจอปัญหาว่าทำเสร็จร้อนๆก็อยากจะกินเลยอ่ะหลายครั้งเวลาเขายังร้อนจัดๆหั่นออกมาเสร็จแล้วหนังกับเนื้อมันแยกทิศแยกทางกันอดทนรออีกหน่อยนึงลองมาได้ตั้ง3วันแล้วขออีกนิดนึงทิ้งไว้จนกระทั่งเขาอุ่นๆหน่อยเวลาหั่นเนี่ยนะคะจะหั่นง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราบากมาเราจะเห็นเลยว่าชิ้นของเขาเนี่ยหั่นง่ายขึ้นแล้วก็พอดีคำหั่นหนาหน่อยเวลาหั่นหนาๆจิ้มแล้วมันสะใจมันกรอบแบบกรอบกรอบพลิกกลับมาแล้วเรียง1แถวหมูกรอบ3วันเรียบร้อยแล้วรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแซ่บสูตรเด็ดแบ่งส่วนที่รับประทานมาส่วนที่ไม่รับประทานใส่ขวดปิดฝาเข้าตู้เย็นอยู่แบบนี้ยังอร่อยได้3วันอย่าเก็บนานกว่านั้นเลยนะส่วนผสมของเราทุกอย่างสดหมดน้ำจิ้มแซ่บเนี่ยกลิ่นหอมของน้ำมะนาวสดๆพริกสดๆจะหอมกว่าการเก็บไว้นานค่ะกรอบสูตรนี้เด็ดมากแล้วก็ทำง่ายมากคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูวุ้นเส้นอบข่าไก่หน้าตาน่ารับประทานเช่นกันติดตามชมสักครู่เดียวค่ะเปิดดูก่อนเพื่อให้แน่ใจอย่าให้ถึงกับไหม้โอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมดูสิกำลังน่ารับประทานเลยนี่กำลังเดือดๆนะเนี่ยกลิ่นต้มข่าวันนี้เรามีเมนูไก่อบโคกสูตรคีโตจากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวคีโตผงพะโล้เคล้าให้เข้ากันหมักพักไว้30นาทีจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเล็กน้อยนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไก่ที่หมักลงจี่พอเปลี่ยนสีใส่น้ำเคี่ยวต่อประมาณ30นาทีจนกระทั่งไก่สุกนุ่มแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลาสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมคะเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้น่าจะง่ายๆนะคุณผู้ชมและที่สำคัญที่สุดรับประทานได้เพียงแค่คุณผู้ชมไม่ใส่พริกใส่น้อยใส่มากเด็กๆก็ทานได้นะกับเมนูวุ้นเส้นอบข่าไก่คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องของหม้อดินคุณผู้ชมจะใช้หม้อแบบเคลือบแบบนี้หรือคุณผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นหม้ออลูมิเนียมหรือหม้อเหล็กก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะคะเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมมันหมูแข็งวางลงไปที่ก้นหม้อซะก่อนเพราะเราต้องการให้น้ำมันออกมาเลี้ยงที่ก้นหม้อแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยไม่ถึงกับไหม้และติดภาชนะคุณผู้ชมค่ะหาได้ไหมขาอ่อนขาแก่คุณผู้ชมใส่ลงไปที่ก้นหม้อเสร็จแล้วก็รากผักชีสัก2รากหอมแดงบุบพอแตกนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปเพื่อให้เกิดกลิ่นอุ๊ยแค่นี้ก็จะเต็มหม้อแล้วนะปิดฝาหม้อแล้วก็ไฟอ่อนๆไฟอ่อนสุดนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวหม้อจะแตกซะก่อนยังไม่ทันจะลงมือและสำหรับความเป็นต้มข่าที่ดูดีมีมาตรฐานครบรสวันนี้เราก็จะใช้เครื่องต้มข่าตราโลโบซองนี้นะคุณผู้ชมตักเครื่องต้มข่าประมาณครึ่งซองคุณผู้ชมอันนี้ยังเหลืออยู่แค่นี้ก่อนนะผสมกับนี่คุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปคุณผู้ชมขยำเครื่องต้มข่ากับเนื้อไก่น้ำมันเสร็จแล้วพริกขี้หนูเราใส่ลงไปหน่อยนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวเหลือไว้ตรงวุ้นเส้นนิดนึงอุ๊ยตายน่าทานนะคุณผู้ชมนะแค่ไก่คลุกๆนี่ก็ดูดีแล้วนะอุ๊ยเราได้ยินเสียงนะเปาะแปะเปาะแปะเอาล่ะคุณผู้ชมเปิดฝาหม้อโอ้ยเอาไก่ใส่ลงไปเปิดเกลี่ยซะอย่าสุมนะเดี๋ยวไก่สุกไม่ทั่วคุณผู้ชมเราจะต้องมานั่งกินไก่ดิบกันซุกซุกไปตามข้างๆหม้อถุงมือก็เลอะอยู่แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราทำต่อเลยไข่ไก่ใช้เฉพาะไข่ขาว1ฟองลงไปในชามที่เลอะแล้วเครื่องต้มข่าตราโลโบเรายังเหลืออยู่เพราะเราใช้ไปครึ่งซองใส่ลงไปขูดให้หมดเลยนะคุณผู้ชมใส่เครื่องต้มข่าตราโลโบที่เหลือลงไปเรียบร้อยอัมพวากะทิแท้ 100% น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าวุ้นเส้นของเราจะได้มีรสชาติครบรสพอเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมจำได้ไหมเรายังเหลือพริกขี้หนูสวนอีกนิดนึงใส่ลงไปขยำซะนี่เครื่องปรุงต้มข่าโลโบเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปเนี่ยคุณผู้ชมหมักไว้สักครู่นึงวุ้นเส้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยรสชาติเอาล่ะเดี๋ยวเราเปิดดูอุ๊ยตายไก่สุกแล้วเร็วมากเร็วมากคุณผู้ชมปิดฝาล้างมือล้างไม้เตรียมทำเก็บเลยเดี๋ยวจะได้เวลากินแล้วตายแล้วถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมแทบจะทนไม่ได้เลยเพราะกลิ่นมันหอมหอมเปิดดูก่อนเพื่อให้แน่ใจอย่าให้ถึงกับไหม้เราควรจะมีน้ำกะทิคลุกคลิกเคลือบอยู่ที่วุ้นเส้นเวลายกมารับประทานมันจะนุ่มละมุนปากเช็ดก่อนนะคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมดูสิกำลังน่ารับประทานเลยสำรวจกันสักนิดหนึ่งว่าวุ้นเส้นได้สุกทั่วไหมคุณผู้ชมนี่โอ้ตายแล้วคุณผู้ชมฟังเสียงสิเสียงข้างๆแสดงว่าสุกเรียบร้อยได้ที่นะคุณผู้ชมเส้นวุ้นเส้นสุกหมดแล้วเอาละยกปุ๊บกำลังปุดปุดเลยนะคุณผู้ชมนะหม้ออยู่นี้วางซะผักชีใส่พอสวยไม่ได้อ่ะเป็นคนจะกินก็ยังจะต้องห่วงสวยคุณผู้ชม
นี่กำลังเดือดๆนะเนี่ยกลิ่นต้มข่าเหมือนเกือบจะไหม้เกือบจะไหม้นี่มันเร้าใจอ่ะแล้วพอเวลาจะรับประทานจริงๆคุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะเราควรจะเพิ่มอีกสักนิดนึงบอกคำเดียวคุณผู้ชมว่าเป็นต้มข่าหม้อที่มหัศจรรย์ที่สุดคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำว่าไม่ต้องกินข้าวสำหรับดีๆเก๋ๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งกับรายการกินได้ก็กินนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะเจอกันนะครับจันทร์หน้าสวัสดีครับขั้นตอนการทำกุ้ยช่ายทาโกะของนานาง่ายนิดเดียวดันแล้วก็เติมค่อยๆทำแบบนี้จนเขากลมทั้งอันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้ยช่ายของเราใส่จานเสิร์ฟเนี่ยแบบนี้จันนี่ศักดิ์เนี่ยมีอาหารทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือหอยทอดขนมครกเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าหอยทอดในหลุมขนมครกของเราจะเสิร์ฟยังไงน้ำจิ้มวางตรงนี้รีบรับประทานค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ